มันก็เหมือนกับการยกทัพมาตีท่าถึงนะถ้าเสียงมันค่อยๆมาเนี่ยผมไม่ยอมหรอกครับเจ้าสาวเป็นคนสวยครับสวยสวยแล้วก็ผอมก็ผมเป็นคนชอบคนผอมอยู่แล้วก็เลยประทับใจในตัวเจ้าสาวครับแล้วก็เป็นคนอัธยาศัยดีครับผม
ครับผมเจ้าบ่าวก็เป็นคนที่มีน้ำใจเป็นคนที่จิตใจดีค่ะก็เลยประทับใจในจุดนี้ของเขาค่ะก็ในฐานะที่ทางครอบครัวของเจ้าสาวนะครับให้ความไว้วางใจผมแต่งงานกับลูกสาวของท่านแล้วผมในฐานะเจ้าบ่าวจะขอสัญญาว่าจะดูแลเจ้าสาวเป็นอย่างดีที่สุดนะครับตลอดไปครับค่ะก็สัญญาว่าก็จะอยู่ดูแลซึ่งกันและกันค่ะคอยให้กำลังใจซึ่งกันและกันค่ะก่อนอื่นผมต้องขอกราบขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับแล้วก็รวมถึงผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ทุกท่านด้วยนะครับที่ได้ให้เกียรติมาเป็นเกียรติในงานของผมกับเจ้าสาวและก็ของเราทั้งสองครอบครัวนะครับผมมีความดีใจเป็นอย่างมากนะครับที่ทุกท่านให้เกียรติมาในงานวันนี้นะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณญาติพี่น้องของผมนะครับที่เดินทางมาไกลจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็จังหวัดภูเก็ตนะครับทุกคนมาเป็นกำลังใจให้ผมรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากนะครับอีกอย่างหนึ่งก็ต้องขอขอบคุณทางคุณพ่อคุณแม่ของเจ้าสาวนะครับที่ไว้วางใจให้ผมได้ครองคู่กับลูกสาวของพวกท่านนะครับผมจะดูแลลูกสาวของคุณพ่อคุณแม่เป็นอย่างดีที่สุดนะครับครับสุดท้ายก็ต้องขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ของผมนะครับที่อบรมสั่งสอนเป็นแบบอย่างให้ผมจนถึงทุกวันนี้นะครับผมจะนำสิ่งเหล่านั้นไปปรับใช้กับชีวิตครอบครัวของผมในอนาคตขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับผมขอกราบขอบพระคุณท่านประธานในพิธีนะคะแล้วก็ขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านและเพื่อนๆญาติพี่น้องที่มาช่วยงานในวันนี้นะคะและที่สำคัญขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ของตู่ค่ะนะคะที่ให้ความกรุณาแล้วก็เอ็นดูจ๋าเปรียบเสมือนจ๋าเป็นลูกแท้ๆของท่านอีกคนนึงค่ะและที่ขาดไม่ได้ก็คือขอขอบคุณพ่อและแม่ของจ๋าเองนะคะที่ให้การเลี้ยงดูของเลี้ยงดูจ๋าเป็นอย่างดีและ เลี้ยงดูมาด้วยความอบอุ่นมาโดยตลอดคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นทุกสิ่งทุกอย่างของลูกค่ะขอบคุณค่ะก็ขอวิพรให้น้องมีความสุขมากๆนะคะก็คงรักกันนานๆค่ะ